เยี่ยมมองกองถ่ายกับสตรีมามะวันนี้นะคะสตรีพาผู้ชมมาที่วัดกกกรากตำบลกกกรากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะผู้ชมขานี่เลยค่ะงานประจำปีปิดทองที่วัดแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีการประกวดนางงามสาวงามกันค่ะผู้ชมขาซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ก็มีการประกวดวันแมนแห่งสยามด้วยซึ่งผู้เข้าประกวดเนี่ยจะต้องขึ้นเวทีประกวดด้วยกัน2รอบค่ะรอบแรกคือการประกวดให้แบบมาในแนวสวยแบบนี้เลยนะคะและรอบที่2ก็จะมาในแนวหล่อเลยค่ะแต่ความยากคือการเปลี่ยนชุดค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนชุดกันยังไงเพราะว่าแต่งสวยแล้วต้องมาแต่งหล่อด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปซอกแซกด้านนู้นค่ะห้องแต่งหน้าก่อนจะขึ้นเวทีค่ะไปกันค่ะกว่าจะแปลงโฉมออกมาได้สวยขนาดนี้ทีมพี่เลี้ยงนางงามถือเป็นกำลังสำคัญค่ะผู้เข้าประกวดวันแมนแห่งสยาม2567เอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่มีทีมอย่าลงเวทีนี้เด็ดขาดเพราะการแข่งขันต้องแข่งกับเวลาและใช้ความสามารถในการเปลี่ยนร่างจากชายหนุ่มมาเป็นสาวสวยในชุดไทยที่โจทย์คือต้องตีผมฟาราเท่านั้นถือเป็นทรงปราบเซียนจึงจำเป็นต้องมีช่างผมมาติดแฮร์พีชและวิกผมและต้องมีช่างหน้าที่สามารถงัดใบหน้าที่หล่อคมให้เป็นสวยหวานละมุนให้ได้จากห้องแต่งหน้าฟาดฟันกันสุดๆโดยหนึ่งในพี่เลี้ยงนางงามเดินสายอย่างนวพัฒน์หนูสวัสดิ์บอกว่าเวทีวันแมนแห่งสยามจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้ชายที่มีความหลากหลายได้โชว์ความสามารถในการเดินแบบจริตคนสวยและคนหล่อบนเวทีซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากๆต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดวันแมนเนี่ยก็จัดขึ้นโดยชาวเรานี่แหละก็คือการจากการเอาชายที่ไม่ใช่ชายจริงเนี่ยมาแต่งเป็นหญิงแต่งจริงก่อนพอรอบหญิงเสร็จก็เปลี่ยนก็จากหญิงกลายเป็นชายอีกรอบนึงก็เหมือนสมัยก่อนเธอก็เคยมีเพลงโชว์คือเพลง One Man Woman มาจากคณะโชว์เลยมันก็เลยเป็นซิกเนเจอร์ให้มาเป็นประกวดวันแมนก็เลยกลายเป็นวันแมนแต่ก่อนก็มีวันแมนมาเรื่อยๆจนมามีวันแมนแห่งสยามคือจริงๆการประกวดนางงามเลยอ่ะถ้าสวยไม่พอนะต้องใจรักด้วยถึงจะทำแบบว่าได้เพราะว่าไหนจะพอกตัวอาบน้ำล้างหน้าอะไรมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วจะยืนบนส้นสูงบางคน6นิ้ว7นิ้วบางคน12นิ้วมันเหนื่อยมากๆถ้าใจไม่รักคืออยู่ไม่ได้จริงๆในเวอร์ชันแต่งสวยแน่นอนว่านางงามเดินสายกับการพอกตัวขาวเป็นของคู่กันค่ะหลังแต่งหน้าเสร็จแล้วพี่เลี้ยงจะช่วยกันโบกแป้งพอกตัวก่อนใส่เสื้อผ้าซึ่งการพอกผิวขาวแบบนี้ก็ต้องลงแป้งชนิดที่ว่าติดทนที่สุดไม่หลุดแม้เหงื่อไหลซึ่งการพอกตัวขาวมันมีที่มานะคะเพราะอยู่บนเวทีแล้วคนที่ผิวสว่างที่สุดจะสวยที่สุดและขณะที่นางงามพอกตัวขาวๆเดินอยู่บนเวทีพี่เลี้ยงก็งัดไม้เด็ดขึ้นมาสู้อีกคือการส่องไฟสปอตไลท์จากล่างเวทีเพื่อให้นางงามตัวเองออร่าที่สุดค่ะตัวขาวออร่าแล้วรูปร่างก็ต้องสูงโปร่งด้วยจึงต้องใช้รองเท้าต่อความสูงที่นางงามเดินสายใส่กันก็คือส้นสูงตู้ปลายิ่งใส่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเด่นกว่าคนอื่นเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นการงัดศิลปะและทักษะการพรีเซนต์มาสู้กันทุกกระบวนท่าค่ะสูงมากต่อรองเท้าตู้ปลาไปกี่นิ้วคะเนี่ยประมาณ12นิ้ว1ไม้บรรทัดค่ะคุณผู้ชมจริงๆคือโดยปกติเราแต่งหญิงไหมคะไม่ค่ะชีวิตประจำวันหน้าที่การงานของเราเนี่ยเราแต่งเป็นชายแต่ว่าเรามีความชอบในอยากเป็นนางงามเพราะเราชอบดูนางงามตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้ววันนี้ก็แบบมาทำตามความฝันแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆมาเป็นแบบว่าสนับสนุนเราด้วยมาช่วยแต่งหน้าทำผมมาช่วยเก็บฟุตด้วยค่ะถามว่าลงทุนไปเท่าไหร่เงินรางวัลที่ได้หากชนะเลิศคุ้มค่ากับการลงทุนไหมผู้เข้าประกวดทุกคนบอกว่าหากมองว่ากำไรหรือเปล่าคงไม่แต่หากมองเรื่องประสบการณ์และการสานฝันแต่งตัวสวยๆขึ้นเวทีนางงามก็คุ้มเกินบรรยายค่ะแต่ถ้าถามว่าการประกวดวันแมนแห่งสยามให้อะไรกับสังคมบ้างบูมคเนชาบารมีไพศาลที่ตอนนี้มีตำแหน่งเป็นมิส LGBT นนทบุรี2024และวันนี้มารับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามบอกว่าทำให้สังคมได้รู้ว่าชาว LGBT มีความสามารถกว่าที่คิดไม่ได้เป็นกลุ่มที่สร้างความสนุกเฮฮาให้คนรอบข้างเท่านั้นเพราะการประกวดนางงามแต่ละครั้งคนเบื้องหลังช่างหน้าช่างผมคอสตูมเตรียมงานกันหนักมาก
และทุกขั้นตอนต้องทีมเวิร์ควางแผนมาอย่างดีส่วนคนเบื้องหลังผู้เข้าประกวดเองก็นำเสนอชุดที่แต่งอยู่ออกมาได้สมบูรณ์แบบพร้อมใช้ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามด้วยปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะว่าพวกเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของสาวเพศ2หรือว่าภาพลักษณ์ของ LGBTQ เนี่ยดูดีขึ้นมานะคะก็เนื่องจาก LGBT community เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็อยู่ในหลากหลายองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนสุดในส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะเพราะว่า LGBT เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แปลกเพราะว่าเราก็เฟ้นหาในเรื่องของความเท่าเทียมหรือว่า equality ให้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมอย่างเงี้ยค่ะนอกจากความสามารถที่หลากหลายชาว LGBT เขามีความอดทนที่สูงมากๆการันตีจากภาพนี้ที่ผู้เข้าประกวดต้องรีบลงจากเวทีเพื่อมาลบหน้าถอดวิกแฮร์พีชแล้วต้องมานั่งแต่งหน้าทำผมให้เป็นผู้ชายเพื่อขึ้นเวทีประกวดต่อในรอบถัดไปสิ่งที่ผู้จัดการประกวดวันแมนแห่งสยามคาดหวังจากการประกวดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การมาร่วมทำบุญในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อปู่วัดกรกกรากเท่านั้นยังหวังให้เป็นพื้นที่อัปเดตเรื่องราวของชาวสีรุ้งด้วยอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน